ตรงตกงกริสกลพโลกวงสาวสวยดินเนอร์หลังเลิกเบสคำสิงกลายเป็นทอล์กออฟเดอะทอีกคู่หลังยุติความสัมพันธ์สำหรับเบสรักวันีคําสิงที่ได้ออกมาประกาศโสดหลังถูกจับตาความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มต้องตรงกฤิสกรทมกลางเสียงวิพาวิจาร์ณหลังจบความสัมพันธ์แบบไม่สวย ซึ่งต่อมาต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เลิกทางด้านตรงตรง,ตรงกริซกรก็ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวหรือให้สัมภาษณ์ใดๆมีเพียงทางด้านเบสคำสิงที่ได้ออกมาโพสต์รูปภาพอวดห่นแทบหลังได้ไปเที่ยวทะเล ล่าสุดได้มีผู้ใช้ที่ตอกรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปตรงตรง,ตรงกฤษกรกับสาวสวยค่วงกันไปดินเนอร์แต่ชาวเน็ตต่างก็ออกมาคอมเมนต์บอกว่าสาวสวยรายดังกล่าวไม่ใช่แฟนใหม่แต่อย่างใดเพราะสาวสวยรายดังกล่าวมีครอบครัวแล้วและคาดว่าน่าจะเป็นคนที่ทางด้านตรงตรง,ตรงกฤษกรสนิทหรือต้องร่วมงานด้วยนั่นเองจ้า